ครับเพื่อนสิริพจน์ทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับอำเภอเชียงยืนนะครับวันนี้ผมจะเสนอร้านอีกหนึ่งร้านนะครับถ้าเรามาติดเครื่องเสียงวันนี้ผมติดเครื่องเสียงผมจะมากินอยู่ที่ร้านนี้นะครับตำนะครับตำเบอร์นี้เลยนะตำสดิ้งเชียงยืนแล้วก็จะมีสาขาที่โกสุมพิสัยด้วยนะครับยังไงเจอป้ายนี้นะครับยังไงเจอป้ายนี้กรุณาจอดด้วยนะครับผมบอกได้เลยอย่าพลาดนะครับอร่อยมากๆพี่พศนะครับผมแม่ค้าสวยใจดีด้วยนะครับยังไงครับครับได้รับแล้วนะครับของนะครับพี่ขอบคุณมากนะครับสั่งออนไลน์มาครับครับขอบคุณมากเสียงสุดยอดเลยครับเสียงสุดยอดเลยนะครับเครื่องนี้ 12,500 นะครับสุดยอดมากครับเสียงพลังเสียงโอเคครับเบสลอยนิ่มนะครับสุดยอดครับนี่อยู่ที่จังหวัดปัตตานีนะครับโคโคปัตตานีพี่เขาส่งมาให้เรียบร้อยครับได้รับของวันนี้แล้วครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับผมครับสุดยอดมากครับสุดยอดสุดยอดจริงๆครับผมครับขอบคุณครับทุกคนนะครับวันนี้เรามาจัดชุดแค่ 20,000 กว่าบาทนะครับวันนี้เราเจออยู่ที่อำเภอบึงบูรณ์นะครับบ้านเปาะอำเภอบึงบูรณ์จังหวัดน่าจะเป็นศรีสะเกษนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าที่บ้านพี่เขาเสียงจะเป็นยังไงนะครับสมกับราคาที่เราลงไปหรือเปล่าฝากกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะครับพี่น้องชาวอีสานนะครับเนาะยังใจเข้ามาบึงแล้วก็สั่งได้เลยนะครับเด้อเฮาแล่นกันทั่วประเทศบ่ต้องโอนเงินนะครับเด้อเดี๋ยวมาพ้อกันนะครับพี่น้องเจ้าเหนือแหมนะครับเจ้าเหนือก็เข้ามาดูได้เลยนะครับผมจะได้กับสั่งอาทิตย์หน้าเขาจะเข้าไปทางเชียงรายนะครับเนาะภาคใต้เขาขอส่งขนส่งนะครับเอาว่าวประตูประตูภาษาภาคใต้นะครับเราส่งขนส่งกันนะครับผมขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาดูนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงว่ามันจะขยับราคาแล้วเราติดตั้งกันเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับชุดนี้นะครับจะเป็นเทอร์โบนะครับชุดนี้จะเป็นเทอร์โบนะครับต้านที่ประยูนนะครับชนะดิษนะครับ103หมู่9ตำบลเปาะนะครับอำเภอบึงบูรณ์จังหวัดศรีสะเกษนะครับผมวันนี้ตัวนี้เราแยกกลางนะเสียงที่เลื่อนๆนี้นะครับคือหลังคาที่มันดังนะครับผมถ้าอยู่กลางแจ้งเลยเสียงจะแน่นกว่านี้นะครับเราจะแยกเบสนะครับแยกเบสข้างละมันขับได้ข้างละ2นะครับตัวนี้จะเป็นเทอร์โบนะครับชุดนี้ผมให้นะครับผมให้อีก20ชุดนะครับยังไงโทรมานะครับ0931178684ทักเข้ามาได้เลยนะครับตัวนี้ขับกลางนะครับอย่างได้อย่างละ2ใบเลยนะครับตัวนี้ครับตัวนี้ขับเบสวันนี้เราใช้มิกเซอร์คุมนะครับผมเดี๋ยวสัมภาษณ์หน่อยนะครับว่าพ่อหลวงกำนันนะครับอยู่ที่อะไรนะอำเภอบึงบูรณ์เนาะโอเคนะครับนี่เนี่ยครูสั่งเสียงเป็นไงมั้งครับขอสอบถามหน่อยประธานกองทุนหมู่บ้านนะครับไม่ใช่กำนันไม่ใช่กำนันนะครับโอเคผมพูดผิดพอครับพอโรงเรียนโอ้เป็นพอโรงเรียนไงครับเกษียณได้10ปีแล้วโอเคฝากด้วยนะครับถ้าผ่านไปผ่านมาอยู่ที่นี่นะครับแวะมาหาพอท่านได้นะครับโอเคเสียงใช้ได้นะครับครับโอเคขอบคุณมากครับนี่อะไรบ้านยายเพี้ยนปากกระแดกนี่แกโอ้โอเคครับผมเสียงแก้วไม่ได้พันครับครับสุดยอดครับเดี๋ยวถ่ายรูปคู่กันเนาะครับขอบคุณครับถึงแล้วนะครับติดชายแดนประเทศลาวเลยนะครับฝั่งนู้นนะครับอันนี้คือบ้านพี่เขานะครับสั่งออนไลน์เรามานะครับชุด 12,500 บาทดูนะครับเราส่งถึงบ้านนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับวันนี้โอเคเดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันดูนะครับผมถึงบ้านเรียบร้อยโอเคครับผม
เจอแล้วเจ๊กับเฮียสวัสดีครับสวัสดีครับอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะครับมาที่บ้านพี่เขาจะเป็นยังไงบรรยากาศดีมากโอเคนะครับเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวดูไมค์ของเรานะครับตัวนี้เราอยู่หน้าถนนเลยนะครับตอนนี้ผมใช้ไมค์อีกตัวนึงนะครับพอดีเจ๊เขาร้องเพลงอยู่ไม่รู้ติดลิขสิทธิ์หรือเปล่านะครับแต่ผมก็จะนำเสนอนะครับดูนะครับเสียงที่ลอยๆมาโอเคนะครับเจ๊ร้องเพลงพอมากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องพี่พจน์เราด้วยนะครับตรงนี้นะครับ0931178684เราส่งถึงบ้านกันเลยนะครับไม่ต้องโอนนะครับผมนักร้องของเรานะครับ ยกมือหน่อยนะครับ นะครับโอเคเสียงถูกใจนะครับเจ๊ตรงนี้โอเคขอบคุณครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ช่องพี่พจน์เราด้วยนะครับสวัสดีครับเอฟซีพี่พจน์ทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับอำเภอเชียงยืนนะครับวันนี้ผมจะเสนอร้านอีกหนึ่งร้านนะครับถ้าเรามาติดเครื่องเสียงวันนี้ผมติดเครื่องเสียงผมจะมากินอยู่ที่ร้านนี้นะครับตำนะครับตำแซ่บจี๊ดจ๊าดนะครับตัวนี้นะครับเบอร์โทรอยู่ตรงนี้เลยนะพี่นะพี่พจน์โอเคฝากด้วยนะครับพี่พจน์ผ่านถนนขอนแก่นเชียงยืนนะครับเส้นนี้เลยปั๊มปตท.จะอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าที่จังหวัดขอนแก่นเสียงจะเป็นยังไงนะครับฝากร้านด้วยนะครับตรงนี้นะครับเบอร์โทรเห็นชัดๆเลยนะครับตรงนี้ก็จะมีกุ้งนะครับรถเราจอดอยู่ตรงนู้นนะครับโอเคฟังเสียงกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะมีกุ้งสดๆเลยนะครับตรงนี้โอเคนะครับบรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าใครอยากด้านนอกบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับได้เลยนะครับเข้ามานะครับแล้วก็มีที่พักตรงนู้นอีกหน่อยนึงนะครับหรือกลางวันอย่างเงี้ยร้อนๆนะครับเข้ามาในห้องแอร์นะครับเราก็จะมีห้องแอร์ให้โอเคนะครับน่าเราเข้ามาในห้องแอร์มีห้องแอร์ให้นะครับถ้าอยากได้บรรยากาศในห้องแอร์ก็จะมีเป็นแบบนี้นะครับสวัสดีครับเจ๊ฝากด้วยนะครับเบอร์โทรผมที่แม่ครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูอาหารกันนะครับแต่ละเมนูโอเคนะครับเด็ดๆทั้งนั้นนะครับพี่พศผ่านมานะครับเดี๋ยวผมพามาเลี้ยงโอเคนี่เลยโอเคนะครับพี่พศฝากด้วยนะครับไม่ว่าเราจะมีดนตรีเพราะๆนะครับอาหารอร่อยนะครับฝากด้วยนะพี่พศฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับพศเบอร์นี้เลยนะตำทอดดิ้งเชียงยืนแล้วก็จะมีสาขาที่โกสุมพิสัยด้วยนะครับยังไงเจอป้ายนี้นะครับยังไงเจอป้ายนี้กรุณาจอดด้วยนะครับผมบอกได้เลยอย่าพลาดนะครับอร่อยมากๆพี่พศนะครับผมแม่ค้าสวยใจดีด้วยนะครับยังไงเข้าไปดูโอเคขอบคุณมากครับ